าคำสอนคติธรรมนะว้ายคือแอนเป็นคนลงคำคมตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าทุกคนกลับไปย้อนดูไอจีในหลังอะไรเงี้ยค่ะคือแอนก็ลงของแอนเป็นตลอดเวลาแอนไม่ได้มีเข้าใจแล้วว่าทุกคนกำลังจะถามอะไรไม่ได้จะไปประจบของใช่อาจจะเป็นจังหวะที่ทุกคนแบบคือเราต้องอย่าลืมว่าชีวิตพี่มันไม่พี่ไม่ได้ประพี่ลงพี่ไม่ได้ไปคิดว่ามันจะไปกระทบใครแต่ว่าพี่มันลงเหมือนเราแชร์สิ่งดีคือแอนมีความคิดอย่างว่าการลงคำคมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบอกความรู้สึกตัวเองนะขนาดนั้นอันนี้เอาให้เคลียร์นะคะเพราะว่าไม่ได้หมายว่าตอนนั้นแอนกำลังเศร้าแอนก็ลงอะไรเศร้าๆหรือแอนกำลังเหน็บแนมใครหรือเอาธรรมะไปเสียดสีใครคือไม่ใช่นิสัยเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนจะลงทุกคืนเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะได้มีกำลังใจทำงานต่อหรือใช้ชีวิตต่อว่าเราต้องการแอนต้องการจากคนอื่นว่าเฮ้ยแอนพรุ่งนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆอะไรดีๆแค่นั้นเองค่ะเจตนาแอนมีแค่นั้นแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีมีฟีดแบ็กหรือคนมาถามยังไม่ทันเรื่องแบบว่าถ้าคนอื่นเนี่ยไม่มีแต่ว่าตอนลง IG ไปอ่ะมีบ้างที่มาแบบมาเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแอนเห็นเฮ้ยมันผิดเจตนาแอนนะแล้วคนเริ่มมาเม้นมีอะไรที่เป็นลบๆเยอะแล้วเรายังรู้สึกในพื้นที่เราตรงเนี้ยเราไม่ได้มีเจตนามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอนก็เลยดีในเรื่องนั้นทิ้งเพื่อจะได้ไม่มาเป็นเหมือนคล้ายๆแบบแบ่งพื้นที่ให้คนมาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยตัดสินใจลบไปคือตอนนั้นไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสหรอกคือแอนเข้าใจนะแอนเข้าใจเรารักใครเราก็อยากดูแลคนนั้นเราดูแลทุกที่ดีค่ะเข้าใจมากเพราะว่าแอนอยู่กันมา25 ปีแล้วอะแอนเจอมาทุกรูปแบบแล้วอะไรเงี้ยถามว่าเห็นน่ะคือเหมือนแบบเห็นทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างจริงคือตอนนั้นเราได้รู้ข่าวเกี่ยวกับของน้องเขาไหมคะว่าเขามีปัญหารู้ค่ะคือรู้ตามข่าวนะคะรู้อย่างที่ทุกคนรู้เท่ากันแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรที่มากลึกหรือมากไปกว่าทุกคนนะแอบตกใจไหมครับที่มีข่าวมาทางเราก็คือมันเป็นถามตกใจไม่ได้ตกใจนะมันเหมือนกับเราอยู่วงการนี้เราจะรู้ว่าเดี๋ยวมันเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วบางทีมันก็เหมือนคล้ายๆวงแหวนชีวิตอะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะช่วงราหูตกคนนี้คนนี้ก็จะดวงไม่ค่อยดีค่ะเดี๋ยวไปตกคนนั้นก็จะดวงแบบกำลังรุ่งๆอยู่ก็มีอะไรมาสะดุดขาเราไว้ก็อาชีพเรามันมีพลังงานบางอย่างซึ่งก็ดีคือดีค่ะไม่รู้นะแอนเป็นคนเชื่อเรื่องนี้เบาๆเดี๋ยวมันจะมีอะไรก็ไม่รู้มาทดสอบจิตใจเราให้เราแบบคว่ำลงไปแล้วก็ต้องแบบทำไงดีให้เราลุกกลับขึ้นมาใหม่แล้วถ้าคุณผ่านพ้นตรงนั้นมาได้คุณจะเข้มแข็งมากแล้วผ่านได้ทุกอย่างเลยว่าไม่เอาแบบดูงานคือตอนแอนเล่นละครอะไรก็จะเลือกตามบทเลือกตามวิญญาณเลือกตามฝันติดตามสิ่งที่เราเห็นในโลกภาพเราไม่แล้วตอนที่เลือกทุกอย่างมันก็มันมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็จะมารู้สึกกับตอนนี้ถามว่าแอนก็ยังทำหน้าที่ของแอนไม่ว่าจะยังไงแหละเราก็เป็นผู้ใหญ่พอที่เราจะต้องดำเนินทุกอย่างต่อไปมีได้ไหมว่ากระแสมันจะทำให้ละครเราหลอกไปคือไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นแอนต้องยอมรับสภาพทุกอย่างมันอาจจะดีหรือมันอาจจะแย่มันอาจจะเสียหลักบ้างหรือมันอาจจะไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่แอนต้องตั้งรับกับจะบอกตรงว่าแอนไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแอนว่าแอนแบบถ้าเป็นสมัยแอนอายุน้อยกว่าแอนจะไม่สบายใจมากๆแล้วไม่รู้ตั้งรับยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราเข้าใจอ่ะเราก็จะถามว่าก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกไม่มีใครอยากให้เกิดทุกคนอยากทำงานแล้วก็ทุกอย่างโฟลว์แม้กระทั่งช่างไฟทะเลาะกันมันก็ไม่ดีในกองนี่หรอกทุกคนทำงานไม่สามัคคีกันเราก็ไม่อยากให้เกิดอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่เดียวกันทำงานที่เดียวกันเราอยากให้ทุกคนรักกันมีได้ให้คำปรึกษาอยากขอบคุณโอ้โหโถอย่าเลยมันคนละส่วนกันแล้วเราก็แบ่งกันไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดกับใครมันจะอยู่ที่ว่าความผิดนั้นอยู่ส่วนไหนของพื้นที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าถ้าเขาผิดเรื่องนี้เราต้องให้แก้ไขตรงนี้แล้วถ้าเขาไม่ผิดเขายังทำหน้าที่อีกอย่างได้ดีก็ต้องให้โอกาสเขาได้ทำต่อเราจะเอาความไม่ดีไปลบความดีอะไรเงี้ยมันต้องแยกเป็นชิ้นๆน่ะไม่ส่งตัวไม่กระทบใช่ค่ะใช่ก็คือเราคงไม่ไปอะไรเขาว่าอันนี้เขาก็คงรู้แหละว่าเขาต้องจัดการก็รู้ว่าเขาเศร้าและเสียใจอยู่ทุกวันเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรู้ว่ามันแย่ได้ให้คำปรึกษาคำสอนหรือคำแนะนำยังไงกันไหมคือถ้าน้องมาเดินมาแอนจะเขาจะไม่เล่าอะค่ะเขาจะไม่เล่าอะไรเลยอะไรเงี้ยคือเรามันรู้กันโดยในทีอยู่แล้วว่ามันก็เห็นกันอยู่ว่าเราอ่านตามข่าวเขาไม่เล่าเขาก็อาจจะก้มกินข้าวแบบซึมเราก็แบบตกปากอะไรเงี้ยก็เป็นพี่เราก็ให้กำลังใจน้องแค่นั้นเองแต่ในส่วนที่แบบน้องเราไปทำอะไรมานั่นก็เป็นส่วนที่น้องเขาก็ต้องจัดการในรูปแบบที่เขาไปทำอันนี้ไอ้ก็ถือว่ามันก็เป็นการช่ว
ูดทั่วไปไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกจะไปให้ทำอะไรใช่ป่ะแอนคนบานปลายไหมครับพี่ไม่หรอกแอนว่ามันต้องดีขึ้นแอนเชื่ออย่างนั้นถ้าทุกคนร่วมมือกันนะแอนว่าถ้าอยากให้ทุกอย่างมันดีอ่ะเราต้องทำให้มันเบาแอนว่าเขาก็พร้อมที่จะดีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้กำลังใจเขาก้าวเดินเพราะว่าเขาเป็นคนมีความสามารถกันเราก็อยากให้เขาแบบทำอะไรดีๆให้สังคมเราให้วงการเรา